สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ MBK ครับผมนี่มากับช่องฮอปปี้แกงครับสุดยอดวันนี้เจอกันข้างล่างเจอกันข้างล่างเจอกันตั้งแต่ลงรถเลยลงรถก็เจอกันเลยนี่วันนี้เราจะไปร้านทอยโทเปียทอยโทเปียนะทอยโทเปียไม่ใช่ไม่ใช่ไดโนโทเปียอ่ะโอเคเข้าไปข้างในดีกว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะจริงๆแล้วก็คนไม่ได้เยอะเท่าไหร่คนไม่เยอะครับพี่นี่นี่ชิวๆแล้ววันนี้รถไม่ติดรถไม่ติดนะอันนี้เดี๋ยวเข้ามาที่ชั้น7ใช่ไหมร้านทอยโทเปียอยู่ชั้น7ชั้น7ไปดูดีกว่าว่าทอยโทเปียมีอะไรเคยมาปะยังไม่เคยครับพี่นี่รอบแรกเลยอ่ะโอเคเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรขายสำหรับสายอยากเล่นของเล่นแล้วกันเรียกว่าพาไปชมกันว่าพาไปชมเป็นแนวทางดีกว่าดูราคาด้วยแล้วกันราคาดูอะไร Let's go ไปชั้นเจ๋งกันดีกว่าครับผม Go เจอกี่แล้วสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น7ชั้น7ของ MBK MBK อยู่ที่ร้านนี่ทอยโทเปียทอยโทเปียขายอะไรวะกี่เขาขายของเล่นของเล่นนะต้องบอกว่าเป็นขายของเล่นแนวแบบโอ้โหหลากหลายเหมือนกันนะมีกองซูมผมบอกว่าผมเกือบนอกเรื่องนะเพราะว่าผมหันไปมองฝั่งตรงข้ามนี่ไงเดี๋ยวพี่กำลังจะพูดเลยเนี่ย อะไรนะเมดคาเฟ่เมดคาเฟ่เมดคาเฟ่อยากไปมากเลยว่ะกี่แต่ถ่ายไม่ได้ไงใช่ไงแล้วถ่ายหน้าตัวเองได้เอ้ยกลับมาตอนนี้อยู่นี่ทอยโทเปียทอยโทเปียเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรนะมีเขาเรียกว่าโปโชของพวกตัวกล่องซุ่มเออเนี่ยมันมีอะไรบ้างงานอาร์ตทอยต่างๆอ่ะชุดนี้นี่งามๆทั้งนั้นนะเซนเตอร์ติงเนี่ยอาร์ตทอยใช่ไหมเยสดีไซเนอร์ทอยอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่โอเคคือแล้วมันก็มีกล่องสุ่มแต่เนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอาร์ททอยใช่ไหมใช่ดีไซเนอร์ทอยอย่างเงี้ยใช่คือก็จริงๆแล้วมันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วถูกปะครับนี่มีเยอะเลยนะมาเลือกดูได้นะมีแบบบิกด้วยนี่นะ 1,000% นะต้องบอกก่อนว่าไม่ตรงสายกับเราก็มาตอนเขาเปิดใหม่อ่ะสวยด้วยข้างในดูดีเฮ้ยเอ้ามาเจอสวัสดีครับสวัสดีครับฮอปปี้แก๊ง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 เออตะโกนอย่างงี้ฮอปปี้แก๊งฮอปปี้แก๊งฮอปปี้แก๊งเฮ้ยโยโยโยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะแก๊งเดียวกับเราพวกเราคือฮอปปี้แก๊งเอ้สุดยอดมีคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์วันนี้มาโดนอะไรฮะโดนอะไรฮะนี่มาเที่ยวเมดคาเฟ่อยากมากเลยบอกตรงอย่าไปพูดนะครับอยากมากเลยมีสองสาขามีชั้นสองเลยไอชั้นสองชั้นสองก็ข้างร้านที่เราไปกินเมื่อกี้เดินเข้าไปดูร้านแล้วเป็นไงมีของเยอะไหมฮะเยอะอยู่นะมีฮอปปงฮอปทอยก็มีแล้วหลากหลายหลากหลายเป็นทริกเกอร์นะเป็นทริกเกอร์เขาจะขายงานหนักอ่ะที่นักสะสมมักจะโอ้ยเจ็บปวดแล้วโดนเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันคืองานอะไรอันนี้อะไรนี่การ์เดนบอลน่าจะเป็นแบบเหมือนผมจำเขาน่าจะของเมดิคอมมั้งใช่ไหมท็อปใหญ่อะใช่น่าจะของค่ายเมดิคอมแต่เนี่ยคือไมค์แจ็คกองซูมเป็นดีไซเนอร์ทอยอ๋อดีไซเนอร์ทอยคือดีไซเนอร์คนที่ออกแบบตัวนี้คือเป็นฝรั่งโอเคอ๋อที่เขาได้ลิขสิทธิ์ด้วยนะงานดีมากเลยนะเพราะงานซิงเกิลของไมค์แจ็คอะเขาจะทำเป็นฮาร์ป
ก็คือครึ่งนึงจะเป็นแบบเป็นล่างปกติครึ่งนึงมันจะเป็นอ๋อฮาร์ฟใช่ใช่เนี่ยแต่ข้างล่างนี่ของมาติจังหมดเลยก็คือเป็นคอลเลกชันวันพีซใช่สุดยอดไม่อยากเข้าไปในโลกของวันพีซนะโอ้โหเละกลัวบันไลนะเอ๊ะชอบอ่ะอย่างพวกทอยสตอรี่แค่รู้จักก็จนแล้ววันพีซตรงนี้ฮะอันนี้รู้จักเลยมินเนี่ยนใช่ไหมนี่แล้วก็อัพเฮ้ยอันนี้มันไม่เข้าพวกเว้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะอันนี้อันนี้ก็เป็นทอยสตอรี่นี่เฮียบอกเฮียจะอุ้มอันนี้กลับบ้านละเอ้าเฮียจะเอาตัวนี้กลับบ้านเหรอขอดูราคาตัวนี้วันละ39,000เฮียบอกว่าไม่อุ้มแล้วกูกลับบ้านก่อนจริงๆแล้วอยากได้ครับแต่ไม่มีที่ตั้งนี่เฮียชอบปาร์คเหรอคุณดูว่าแบบชอบครับตาคุมานตอบเพื่อนตาคุมานเฮ้ยโอเคสอนอตอปูเรื่องสอนอตอผ่านเอาละนี่ด้านหน้าของเราบาโมจริงเรามาทางนี้นี่ทางนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะดิสเพย์ดิสเพย์นี่มีงานปั้นด้วยเนี่ยเห็นไหมที่ต้องบอกว่าผมชอบตัวนี้มากเฮ้ยมีไฟป่ะเนี่ยมีครับมีนี่ 59,000 จริงๆแล้วไอ้งานปั้นพวกนี้มันมีหลายค่ายใช่ไหมใช่ดูนี่ตอนนี้เขามีไลค์แอนด์แชร์นี่ถ้าใครดูนะสเปเชียลออฟเฟอร์ลด 10% วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นี่ครับมีออปติมัสมีงานปั้นด้วยเฮ้ยหลากหลายนี่ถามจริงถ้าเราซื้อไปเนี่ยแอนถุงมือเนี่ยผมว่าไม่ได้ตั้งท่าดีดนิ้วแน่นอนมือแปลกๆนี่ครับมีสเกล1ต่อ1ได้ไหม1ต่อ1ได้ครับมันได้มัน1ต่อ1แล้วเนี่ยอันนี้เป็นแพทริออตสุดยอดนี่ก็เหมือนกันว่าจะไปตั้งที่บ้านเฮียแต่ที่สำคัญเอาเงินที่ไหนซื้อที่นี่ร้านอยู่ข้างในนี้นี่สวยสวยนี่คนก็เริ่มมาเดินกันบ้างแล้วนะอยู่ชั้น7นะครับผมเจอยังเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างในมาเฮ้ยถ้าเกิดมาโซนตรงนี้นี่คนตามหาเยอะอยู่อันนี้คืออะไรแคร์แบร์แต่เป็นทรงเขาเรียกว่าแบบิกใช่มีขนนี่คอมแมนเจอรี่นี่อันนี้คือ 400% นะอือแต่ถ้าของผมต้องตัวนี้อันนี้แหละหน้ากากเสือมีคาแรคเตอร์ที่เขาคอลแลบกันเยอะแยะเลยนี่ฮอตทอยก็มีนะแอดเวนเจอร์ไอรอนแมนไอ้จริงๆนั่นแต่ซื้อมายังไม่แกะเลยเหมือนกันครับเหมือนไม่กล้าแกะนี่ครับมีงานปั้นนี่ให้มาดูนี้นี่อันนี้อะไรโกลด์บัตเตอร์ใช่ไหมโกลด์บัตเตอร์ดูดีนะบริษัทกำจัดผีบริษัทกำจัดปวกเฮ้ยแต่เหมือนเครื่องฉีดปวกข้างหลังนั่นแหละนี่มันก็มีผีแบบนี้นะนี่งานปั้นนะอันนี้งานค่ายอะไรเนี่ยพามนะพามสตูดิโอครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่บรรยากาศในร้านอันนี้ก็จะเป็นอะไรโซนของฮอตทอยนะแล้วก็จะมีมิกกี้เมาส์ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้อะไรนะใจแอนตอนร้องเพลงน่าจะเซตเดียวกับตัวข้างหน้าใช่เป็นเซตเดียวกันนี่แล้วก็มีอันนี้เปิดสุ่มคือถ้าใครชอบก็ต้องมาสุ่มคือตอนนี้ร้อนแรงมากนะตรงคือเนี่ยฮอตฮิตฮอตฮิตมีวันนี้ไงเห็นไหมไปดูข้างหน้าตัวรับจะเป็นโบอาแฮนด์คอร์กนี่มีเยอะนะมีตอนนี้คือแบบโคตรแรงอ่ะใครอยู่แถวนี้มาซื้อกล่องสุ่มที่นี่ได้นะเว้ยลด 10% ลด 10% อีกนี่แล้วก็มีนี่อะไรเนี่ยนี่มองใช่ไหมอ่ะมองแต่อันนี้ไม่เห็นเลยนะผมเคยตามหาอยู่ช่วงหนึ่งชุดนี้คือมันก็ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่แต่คือกล่องสุ่มมันมีหลากหลายแบบเนี่ยหลากหลายหลากหลายนี่มีอะไรเงี้ยอันนี้คือกล่องสุ่มโซนกล่องสุ่มอยู่ด้านหน้า Stranger Thing Stranger Thing นี่เป็นอุ๊ยเขาสวยด้วยนะมันเป็นแบบจริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นฐานมั้งแล้วก็ถ้ายังไม่แกะมันจะเป็นทีวียุคแบบยุค80-90สวยสวยอันนี้สวยนี่เท่ว่ะทุกคนอันนี้คือกล่องสุ่มอย่าเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเลยนี่อ่ะถ้าบอกตรงนี้นะบอกว่ามีงานพาโมด้วยเราเดินไปเราก็เดินไปนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสุ่มไหมไม่ใช่สุ่มนะนี่ไงใช่ไหมใช่อันเดียวกันเขาแกะมาแล้วตัวมันใหญ่เห็นไหมอยากได้สีชมพูเหมือนมันเปิดได้ด้วยครึ่งตัวนะใช่ครับนี่แล้วก็มีนี่โดนันดาร์
แล้วก็มีมามิเนี่ยนี่ทาพิฆาตศูนย์อันนี้สุ่มไหมเนี่ยสุ่มไม่สุ่มครับอ๋อไม่สุ่มเป็นดับตามลายเลยตามลายเลย700บาทเอ้ยเอาไปตั้งบนโต๊ะทำงานน่ารักดีนะเฟี้ยวนี่ครับนี่ครับผมมีอยากหลายแบบเลยนะทุกคนเที่ยวนะพี่มีแฟด5ด้วยไหนนี่แฟด5นี่เพื่อนผมชอบเออแต่ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ราคามันก็ประมาณนี้แล้วมีพวกมีของตั้งโชว์ตั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะพี่ดอยครับดอยเดนดรอยดอยเดนดรอยแต่คือว่าดอยมันมีตัวละครเยอะนะใช่ครับหลายหลากหลายคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเยอะเนี่ยเขาถึงได้ตั้งโชว์เยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนการ์ตูนพวกการ์ตูนญี่ปุ่นนี่โจ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 เออว่ะแล้วก็มีเฮ้ยดาบพิฆาตศูนย์ก็มีตอนนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ผมล้อผมเยอะเลยแต่การ์ตูนฟิวๆนั้นนะที่มาทำเป็นดอยอ่ะคือต้องบอกก่อนมันเป็นของค่ายกูสไมล์กูสไมล์ใช่ไหมอ้าวกองชนกองครับผมเอาเข้ามาในตาผมคือใครยิ้มดีเอ้ยยิ้มมีหลากหลายแบบเลยนะเห็นไหมราคามันก็โอ้ราคาก็แต่คือรายละเอียดแลกมาด้วยรายละเอียดอยากได้กล่องนี้นี่กล่องนี้นี่เอ้ยอันนี้มันเหมือนเดนจิไอเลื่อยยนต์เลื่อยยนต์เลื่อยยนต์นี่ราคาเป็นไงฮะ 2,000 บาทเฮ้ย 2,000 เองเหรอเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะเพราะอันนี้ได้เป็นชุดเซตเลยนะบ็อกเซตบ็อกซ์นี่ไม่แน่ข้างนอกเขาอาจจะขายกันอยู่ประมาณ 2,300 หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้อันนี้คือเขามีให้เลือกอยู่นี่แล้วมาเป็นคู่ด้วยเนี่ยว้านี่มีแมวให้ด้วยเออว่ะมีมือมาให้เปลี่ยนนะจ๊ะอะไรประมาณนี้หลากหลายหลากหลายเลยนี่มีตัวนี้ด้วยนี่ให้นะสไปเดอร์แมนก็มีอันนี้มันเป็นผมจะบอกว่ามันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นสไปเดอร์แมนโตเอะโตเอะจะอยู่ทางที่ญี่ปุ่นจะขาดญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสไปเดอร์แมนตัวนี้ขับหุ่นตัวนี้เลโอพาร์ดอนนี่โอ้นี่อันนี้ก็เป็นโซนนี่ข้างในเลื่อยไปทางนู้นเลยอันนี้คืออะไรอ่ะป๊อปอัพอ่ะใช่ครับงานป๊อปอัพจะเป็นพวกแนวฟิกเกอร์แต่เป็นงานของกูสไมล์กูสไมล์อันนี้ก็เป็นค่ายจากทางของญี่ปุ่นมะใช่ครับเยอะ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 แต่ทำดีเทลอะไรสวยมากนะกูสไมล์อ่ะกูสไมล์ทำดีแต่คือแพ็กเกจก็ดูดีนะใช่เห็นไหมเห็นไหมใช่ทำดีใช้ได้เลยเอาแล้วนี่งานข้างล่างที่ใฝ่ฝันเนี่ยนี่อันนี้เขาเรียกว่างานอะไรครับไม่รู้ตัวไหนจะแคสออฟได้หรือเปล่าโป๊ะเลยเขาเรียกว่าฟิกเกอร์เลดฟิกเกอร์เลดฟิกเกอร์เลดถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ป๊อปอัพมามีเห็นไหมอุดับพิฆาตศูนย์ก็ออกมาเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะจริงๆแล้วมันก็มีลิขสิทธิ์หลากหลายที่เขาซื้อไปนะใช่ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ต้องมาแข่งกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าฟิกเกอร์เนี่ยฟิกเกอร์1,800กว่าบาทสุดยอดเพราะว่ามาอีกโซนหนึ่งที่เขากำลังถ่ายอยู่อันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าฟิกมาฟิกมาฟิกมาก็ของงานกุสมัยเหมือนเดิมแต่เป็นงานแยกเป็นอีกประเภทหนึ่งคือที่เราดูมาอย่างอันแรกอ่ะที่มันเป็นดอยเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กหัวโตน่ารักน่ารักมีพาร์ทเปลี่ยนขยับได้อ่ะมาตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นงานฟิกเกอร์ที่เป็นแบบเป็นฟิกมาแล้วโพสท่ามาแล้วแต่ฟิกมาคือการจุดขยับจุดขยับเหมือน SF ใช่ไหมเหมือน SF อธิบายยาวหน่อยเพราะอยากให้คลิปนานๆโธ่อ๋ออันนี้เป็นงานจุดขยับใช่หลากหลายลายเหมือนกันเนี่ยถ้าเราอย่างดูเนี่ยฟิกมากโอ้ย500กว่านะโอ้ที่500กว่าเลยเหรอโดนโดนตรงไหนครับนี่ๆๆยายหอเนี่ยเออนี่ๆๆจัดเลยเดี๋ยวจัดเลยตัวละ 1,000 บาทไอรอนแมนหัวโตใช่มั้ยยังรอบอกได้เนี่ยเนี่ยนี่มันมีตู้ฮอด้วยนะฮอออฟอาร์เมอร์ใช่แล้วเนี่ยเออเท่าไหร่นะ 1,000 บาทนี่ก็มาค่าน่าโดนมากเออเดี๋ยวแล้วมาค่าน่าซื้อมากอย่างว่านี่เป็นโจ๊กเกอร์ฉบับของฮีเลเจอร์ป่ะใช่ใช่แล้วโจ๊กเกอร์ฮีเลเจอร์ครับถ่ายซ้อนถ่ายเลยเป็นไงนี่พร้อมกันเลยนี่แต่เป็นโจ๊กเกอร์แบงค์นะอันนี้เขาเรียกชุดโจ๊กเกอร์แบงค์ต้นแบงค์ชุดที่เปิดเรื่องใช่ไหมชุดเปิดเรื่องต้นแบงค์แล้วก็ค่าลูกน้องไปทีละคนแต่อยากให้ออกชุดไอ้นี่มากกว่านะชุดพยาบาลที่กดระเบิด
ผมชอบมากนี่ขี่มาดูไอรอนแมนนี่นี่แต่งงเวทเทงกาเนี่ยนี่มันเป็นหุ่นนะเฮียนี่เนี่ยแล้วเนี่ยลายอะไรรู้ครับลายเกตเตอร์นะฮะเกตเตอร์เป็นจ๋องกระปิ๋มเป็นจ๋องลายเกตเตอร์โอ้มีหลากหลายลายด้วยนี่มีมาชินก้าอัตโตเนี่ยฮักบัตเตอร์ทอยสตอรี่งานมันก็ดูแบบหลากหลายดีเหมือนกันงานหลากหลายครับหลากหลายเนี่ยมีเรียเยอะมากเฮ้ยบางงานผมก็ไม่รู้จักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเฮ้ยจริงๆคือมันมีหลากหลายที่เกิดเราไม่มันหลากหลายจริงไม่รู้ไงนะแล้วก็อย่างเงี้ยงงเลยอะไรวะเนี่ยแบบพวกค่ายดีไซน์ทอยอะไรพวกเนี้ยจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ช่ำชองชอบช้ำแต่ชอบช้ำเจออะไรสวยก็ซื้อหมดว้ายตายแล้วครับว้ายตายแล้วครับมาปลาทองนี้คืออะไรจ๊ะนี่นี่นี่แต่ลายเนี้ยลายเนี้ยผมเคยเห็นดร.สเตนมีมือมาให้ด้วยนะเห็นไหมลายนี้ผมเคยเห็นเพราะว่าผมเคยคิดจะซื้อมันอยู่เพราะไอรอนแมนมันเป็นจุดขยับด้วยเป็นแบบทรงเหมือนเขาเรียกว่าเหมือน SD อ่ะทรงยังแบดเอ้ยแซมยังบ่อยไม่มีตังค์มีหลากหลายแบบนี่เนี่ยฝั่งนี้ก็มีป๊อปอัพเลยมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมอันนี้คาแรคเตอร์หนังเลยนะเนี่ยสเปซแจมอย่างเงี้ยมีเยอะว่ะจริงๆแล้วคนนะชอบแบบพวกสาวๆพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะผมชอบตัวนี้นี่คือตัวที่ผมชอบที่สุดเฮ้ยน้องเรมเฮ้ยน้องเรมรีซีโร่ที่ชอบมากสวย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 นี่ชอบใจแอนอันนี้ว่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับงานมีเหมือนนี่นี่เขาเรียกไงงานที่ผมบอกว่ามีเป็นพาโมด้วยด้วยแบบแล้วจะเนอร์ทำไมมีเป็นพาโมด้วยโมเดอรอยใช่ไหมเป็นของกูสมายเหมือนเดิมกูสมายซึ่งรู้ว่าเป็นยังไงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอันนี้เฮ้ยกล่องหนักมากเลยนะเฮียกล่องหนักแล้วก็แน่นหนักแน่นฟูลพาวเวอร์กริดแมนโอ้เฟี้ยวอ่ะดูหน้าตาเป็นอย่างนี้เอ๊ะใครชอบประกอบเนี่ยมีทั้งแบบของเล่นทั้งน้องผู้หญิงผู้ชายเลยนะนี่ประกอบเนี่ยบอดี้รอยแพทเลเบอร์อันเนี้ยแพทเลเบอร์เท่ว่ะไม่เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรนะเหมือนพวกไอ้เครื่องบินอ่ะไอ้มาคอสมาคอสแต่แพทเลเบอร์ความสวยคืออะไรรู้ป่ะเฮียตรงหน้าอกเนี่ยนะมันเป็นคอปพิทใหญ่ๆแล้วคือตัวคน1คนเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ตรงในหน้าอกเลยนะฟีลมากสเกลไม่ได้สูงเท่ากันดั้มนี่ต้องบอกก่อนคนละสเกลไซส์สเกลกันดั้มแต่สวยพูดถึงราคาดีกว่านะถ้าอยากรู้เข้ามาให้ดูนิดนึงก็พันกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมใช่ใช่ให้สวย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 ตัวนี้คุ้นๆนะเรื่องชื่อเรื่องอะไรนะเหมือนหุ่นเขาเรียกอะไรหุ่นไม้ฮะแต่มีเสียงนะเนี่ยเจาะรูอย่างนี้คือลำโพงแน่นอนลำโพงแน่นอนอันนี้เรื่องทอยสตอรี่นี่มีมิกกี้เมาส์มีอะไรอย่างงี้นะนี่ข้างล่างเป็นตุ๊กตาอุลตร้าแมนอันนี้คือดาดาเอ้ยมันน่ารักนะโอ้โห900บาทงามเฮ้ยพิกมอนโกโมล่าเหมือนอะไรหรือเปล่ามองเหมือนไอตัวโควิดอ่ะนี่โกโมล่าแต่โกโมล่าเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนไอ้เหมือนแลมอากูมอนนะเกิดมาฝั่งนี้นี่มีอะไรบ้างนี่มาอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้น่าจะไอ้ที่ทำไมกล่องมันเหมือนแบบิกเลยวะแบบิกอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นอาร์ทอยไอ้นี่ไอ้ตัวข้างหน้าไงตัวใหญ่ๆฮะถ้าเกิดมาฝั่งนี้นี่อันนี้เป็นงานปั้นเนี่ยงานปั้นงานเรซินนะใช่ไหมข้างบนใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะพูดได้ว่าไงอ่ะฮูลาฮุปเล่นฮูลาฮุปอยู่ไม่รู้เล่นฮูลาฮุปทุกตัวเลยว่ะคาแรคเตอร์ของมันนี่ชอบอันนี้เวลาใครดูทอยสตอรี่นะไอเด็กเวนนะเด็กเป็ดเหรอแล้วก็นี่เต่านินจาเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในคอลเลกชันที่แบบว่าเหมือนเด็กฮะเขาบอกกันนะห้ามจับเนี่ยห้ามจับเดดพูลเฮ้ยชุดเนี่ยผมต้องบอกก่อนมันเคยมีออกมาเป็นฟิกเกอร์
ฟิกเกอร์งานกล่องนั่นแหละแล้วแรมากหายากมากเคยมีแบบว่าผมอยู่สะพานเหล็กนะมีคนมาจากต่างประเทศแล้วกันบินตรงมาที่บ้านเราเพื่อมาหาตัวนี้เลยสุดท้ายได้งานจีนกลับบ้านข้างล่างนี่ก็มีเรามาถึงโซนสุดท้ายแล้วเฮียเฮ้ยโซนสุดท้ายโซนสุดท้ายมียังมีตรงนี้อยู่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยงานเดียวกับตรงนั้นเลยที่เราไปดูโชว์คราวนี้เรามาถึงโซนนี้ละโซนยิ่งใหญ่โซนยิ่งใหญ่และเกรียงไกรแอดเวนเจอร์โซนมาร์เวลโซนนั่นแหละต้องบอกก่อนนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกัปตันของไอรอนสตูดิโอกัปตันอเมริกาใช่ครับมันเป็นเหมือนงานปั้นใช่ไหมมินิเขาเรียกว่ามินิเลซินมินิเลซินอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนกันไซส์สเกลทำใกล้เคียงกันแต่ที่เราเห็นเนี่ยกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องน้อยกล่องอะไรเนี่ยคือมันตามสัดส่วนนะเพราะว่าบางตัวมีฉากเนี่ยนี่ทานอสก็มีนะครับผมมีครับเฮ้ยทานอสตัวเดียวกับตัวที่เขาปั้นตัวใหญ่นะของไอรอนสตูดิโออ่ะใครชอบก็มาดูได้แต่ว่าสเกลเล็กมีตัวละครเยอะมากใช่และนี้ก็จะมีโซนที่เป็นของฮอตทอยฮอตทอยก็จะมีโทนี่สตาร์มีแบ็คแพนเทอร์มีแอนด์แมนแต่คือว่าจะเน้นทุกตัวเลยที่เป็นแอดเวนเจอร์นะใช่ครับเห็นไหมเนบูร่านะนี่แล้วก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์สไปเดอร์แมนก็มีนะครับแต่เป็นค่ายหนึ่งใช่ไหมค่ายมันจะเป็นของไอ้นี่แหละของค่ายเดียวกันกันเนี่ยแหละมีเยอะมีเยอะเหมือนกันก็จะเป็นเขาเรียกว่าโซนใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นของไปทางฮอตทอยแล้วก็ของไอรอนสตูดิโอแต่จริงๆแล้วมันก็อันนี้เป็นค่ายที่ก็ถือว่าหัวเหมือนกันนะอย่างฮอตทอยอ่ะใช่เลยนี่หัวไม่หัวไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็20กว่ากล่องแล้วครับเยอะสวยมากแต่เฮียเอาไอรอนทอไอรอนแมนอย่างเดียวปืนหายอันนี้ปืนหายเอาไปซ่อมที่สะพานเหล็กนี่สวยอ่ะจริงๆนะตัวอย่างนี้นะดูแล้วเขาขายนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะวันนี้เรามากันแบบโหร้านทอยโทเปียชัดเจนนะจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนของที่หลากหลายมากับแฟนก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยไม่จะเป็นพวกฟิกเกอร์หรือแม่แบบิคือพวงกุญแจยังมีนะคือประเภทเหมือนเขาจะคัดมาว่าอะไรที่มันฮิตเขาก็จะเอามาอย่างเช่นกล่องซูมฮอตทอยแบบิคอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบดอยเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยดอยเดนรอยหรือก็เป็นงานจุดขยับหรือเป็นพวกดีไซเนอร์ทอยหรืออาร์ตทอยอะไรประมาณนี้เฮ้ยถือว่าใช้ได้นะดีดีครับร้านแบบบรรยากาศดีกว้างขวางเดินได้สบายสบายนี่ประมาณนี้ว้าว A few moments later ทำไมอยากได้กระจัดประหยัดทำไมอันนี้ไม่มีอันนี้มันพิเศษยังไงวะกี่นี่ราคาไม่แพงนะเนี่ย
พิเศษยังไงเหรอครับสองตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดไฟได้แล้วก็มาเฮ้ยมีเปิดไฟด้วยเหรอใช่แล้วก็มาพร้อมกับ Call of Armor จ้าอ้าวมีกี่แบบมีกี่แบบมีทั้งหมด6แบบ7แบบ6แบบ7แบบใช่มั้ยเจ็ดแบบอันนี้7แบบนะที่เห็นนะแต่ว่าจะมีอีกแบบนึงที่ผมไปเห็นมาคือฮักบัตเตอร์ฮักบัตเตอร์น่าจะมาใหม่นี่สุดยอดเลยครับนี่ครับพอยโทไปอยากได้กระจัดประหยัดทำไมจัดไปครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่นี่หมุนให้ดูเลยนี่บรรยากาศดีไหม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 จ้าไปเลยร้านไม่ใช่ร้านเล็กๆนะผมบอกก่อนนะเข้ามาคือสเปซในการเดินคือกว้างมากไม่ต้องบอกเลยเดินสวนกันได้สบายเดินดูของได้แต่เฮียคิดว่าของมีของแปลกเยอะเหมือนกันที่เราไม่เคยเห็นที่เมกับพาซ่านะจริงหลากหลายงานเล่นผมยังตกใจเลยไอ้ซูเปอร์แมนอ่ะดีนะดูดีนะดีดีดีเหมือนด้วยคือเราไม่ได้ดูว่าบางทีไม่ได้ไปดูว่าค่ายหรืออะไรดูว่ามันเหมือนหรือสเกลมันสมส่วนแค่ไหนอะไรประมาณนี้วันนี้ก็พาทุกคนมาที่ร้านทอยโทเบียทอยโทเบียชั้นเจ็ดชั้น7 MBK ใกล้ๆกับนี่เลยใกล้ๆกับที่ซื้อป๊อปคอร์นตัวหนังอ่ะเข้ามาผมเข้ามาตรงข้ามกับเมดคาเฟ่ที่เราจะไปนั่งเหยียดอ่ะไปละเจอกันพรุ่งนี้ใครว่างๆก็แวะมาดูนะครับของเยอะดีบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เด้อ